กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่422-1606ส่วนใครต้องการตรวจสอบเฉพาะตัวเลขเลขบ้านทะเบียนรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อันนี้ไม่ต้องระบุข้อมูลมันเลยไปเกิดเข้ามานะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะจะขอ SMS ค่ะ27ตุลาคม2520ทุ่มครึ่งวันพฤหัสบดีขายอะไรดี27ตุลา20นะครับทุ่มครึ่งก็ตรงกับวันพระฤหัสบดีถูกต้องนะครับพุธสวยนะครับทำพวกซื้อมาขายไปนะการเป็นคนกลางเนี่ยอันนี้เด่นหรือทำธุรกิจโดยตรงเกี่ยวข้องกับพุทธกับพวกอุปกรณ์สื่อสารครับทำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ตำรับตำราพวกศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานอันนี้คือสิ่งที่เด่นในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะ31พฤษภาคม2521เวลาเกิด 3:05 นาทีไม่ได้บอกวันด้วยมีโอกาสมีบ้านใหม่หรือเปล่า31พฤษภาคม21เนี่ยปฏิทินตรงกับวันพุธนะแต่ถ้าเกิดตี 3:05 นาทีดูข้อมูลวันสากลผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นพุธคุณยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่ปีนี้ซ่อมไปก่อนดีกว่านะซ่อมไปก่อนนะครับถามว่าจังหวะเวลาที่เด่นจริงๆถ้าไม่รีบนะผมอยากให้รอในช่วง40อันนั้นถูกใจเลยและดีด้วยครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะ18กรกฎาคม2517เวลาเกิด2ทุ่ม13นาทีวันพฤหัสบดีบอกปีหน้าปีชงทำบุญเสริมอะไรดีธุรกิจก็ทำอะไรดีค่ะ18กรกฎาคม17ปฏิทินตรงกับวันพฤหัสบดี2ทุ่ม13นาทีอาชีพที่เด่นในพื้นชะตานะครับจันทร์กับพฤหัสร้อยกันอยู่นะก็ถ้าจันทร์เกี่ยวข้องกับพวกน้ำพูดง่ายๆนะครับเครื่องดื่มน้ำแข็งก็ได้นะหรือว่าธุรกิจพวกซักรีดทำพวกเนอร์เซอรี่เด็กอ่อนพวกนี้ดีและอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกสุขภาพนะส่วนนักกษัตริย์ของคุณเนี่ยเป็นคนปีนักกษัตริย์ขานนะครับก็ปีหน้าก็ได้รับผลกระทบเต็มๆนะฉะนั้นนะครับก็ช่วงประมาณหลังตรุษจีนก็ได้นะครับก็ให้ไปที่ศาลเจ้าจีนนะในจังหวัดหาดใหญ่มีอยู่แล้วนะครับก็จะมีทางเจ้าหน้าที่หรือว่าพระภิกษุสงฆ์ของจีนเนี่ยท่านคอยให้คำแนะนำว่าควรจะต้องทำอะไรมีเขียนข้อมูลมีการทำพิธีนะแล้วก็ไปหย่อนเอกสารที่เราเขียนเนี่ยไว้ในช่องต่างๆแล้วทางวัดจะจัดทำพิธีสวดมนต์ให้นะครับและในแง่ทางไทยเองก็เขาบอกว่าควรที่จะไปบริจาคโลหิตนะครับหรือว่าการให้ชีวิตสัตว์นะอันนี้คือทำปีหน้าก็ทำมากน้อยตามกำลังและแน่นอนถ้าปีไหนชงใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณมาริกาค่ะ6สิงหาคม2535นะคะเวลาเกิด 7:30 นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องของการเงินแล้วก็คู่ครองเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีคู่ครองปัตตานิเป็นกาลีถ้ามีคู่อยู่เคารพสิทธิส่วนตัวกันให้ไม่มากบางคนเขาแก้ดวงเจอกันน้อยลงนะก็ประคับประคองให้ผ่านสิงหานั้นไปก่อนส่วนถ้ายังโสดอยู่ใครเข้ามาไม่ต้องรีบร้อนการทำบุญเสริมในปีนี้เน้นหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงนะครับทุกครั้งที่ได้ไปวัดส่วนในเรื่องของเงินล่ะย่าง24นี้เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมการเข้าหาการขอความช่วยเหลือมีโอกาสสมหวังนะในเรื่องของเงิน SMS ต่อมาค่ะคุณวิวัฒน์ค่ะ27ตุลาคม2542นะคะเวลาเกิด2ทุ่ม15นาทีเป็นพุธกลางคืนถามเรื่องของการเรียนการงานแล้วก็ความรักค่ะถ้าพ้นช่วงที่เพิ่งผ่านพ้นมานะคะพ้นย่าง16มาได้เนี่ยเบาลงดีขึ้นอันนี้กรณีถ้ามีคู่แต่ถ้าเกิดไม่มีคู่พื้นชะตาเรื่องของความรักก็ต้องเรียนว่าไม่ค่อยดีเกณฑ์รักใหม่จริงๆเข้ามาอย่างจริงจังอาจจะต้องรอในช่วงย่าง18เกณฑ์การเรียนปีนี้เป็นอย่างไรกลางๆนะก็ไม่ได้โดดเด่นอย่าประมาทงาน
ถ้าทำแต่งานทายดีนะถ้าคุณทำงานแล้วนะเป็นสีหางานก็จะได้งานอยู่ที่เดิมจะเริ่มงอกงามในสิ่งที่ทำ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณจิรพลค่ะ1กันยายน2511เวลาเกิด6นาฬิกา45นาทีวันอาทิตย์ดวงชะตาปีหน้าเป็นยังไงปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับของคุณเนี่ยไม่ใช่ต้องรอถึงปีหรอกครับก็ตัดตามอายุย่างนี่แหละนะกันยาชนกันยาอริเป็นกาลีนะครับก็งานมีโอกาสขยับขยายครับงานมีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่แม้ช่วงแรกจะยากลำบากหน่อยก็ตามถ้าคุณทำงานแบบมีลูกน้องลูกทีมบริวารให้ระวังปัญหาในเรื่องความขัดแย้งแต่สิ่งที่จะเตือนสุดคือสุขภาพเน้นพวกสายตาความดันนะระบบเลือดไปเช็คไขมันหน่อยแล้วก็ของคุณเนี่ยสภาพคล่องมีโอกาสหมุนไม่ทันเกิดภาระหนี้สินครับช่วงนี้เลยช่วงนี้เลยนะให้ชีวิตสัตว์เดือนละ6ตัว SMS ต่อมาค่ะเบอร์โทรศัพท์53ดีไหมคะพระฤหัสอังคารเป็นคู่สมพลนะกำลังประเคาะรวมกันได้27หมายถึงมีชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้ครับมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคะจากคุณพัทระคีนายนะคะเกิดวันที่9กันยายน2522เวลาเกิด16นาฬิกา45นาทีไม่ได้บอกวันมาถามว่าอยากทราบว่าทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ดีหรือเปล่าเป็นผู้ชาย9กันยา22นะครับ16นาฬิกา45นาทีปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์โอเคก็ดีครับนะโสรถด้วยก็มีโอกาสได้ทำสเกลใหญ่ผมก็คิดถึงในเรื่องของอสังหาก็คือพัฒนาที่ดินทำหมู่บ้านจัดสรรนะครับก็ดีนะในเรื่องของเรียลเอสเตทถือว่าเด่นในพื้นชะตาแต่ว่าทำอะไรด้วยความรอบคอบระมัดระวังหน่อยดวงนี้หาเงินได้ตลอดชีวิตอยู่แล้วครับบ้านดีหรือเปล่าที่อยู่อาศัยดีไหมแล้วก็เลขบ้านทับ9มีโอกาสขายไหมคะปีนี้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงฮะโพคาพันธุเป็นกาลีพยายามปิดให้ได้ภายในช่วงอายุย่าง37นี้นะราคาจะหย่อนจากในใจแล้วมาสัก 10-15% ถ้ารับได้ก็ขอให้ปิดค่ะเอาล่ะเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะเดือนพฤศจิกายนนี้อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าในแง่ของวันมงคลนั้นอาจจะมีไม่มากฉะนั้นวันนี้ก็จะบอกกล่าวให้ครบเลยตลอดทั้งเดือนมีเพียงแค่3วันนะครับวันศุกร์ที่6นี้สามารถประกอบการมงคลได้แต่เลี่ยงออกรถแล้วก็ประกอบการมงคลทางน้ำเนื่องจากมีดีทียังวันจมแต่คิดจะประกอบการมงคลประเภทอื่นทำได้ครับเพราะวันนี้มีดีทีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคแล้วก็ดีทีเรียงหมอนช่วงเวลาที่ดีที่สุด8นาฬิกา1นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีครับแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันจันทร์กระโดดมาสิ้นปลายเดือนเลยฮะจันทร์ที่23พฤศจิกายนวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามอะไรและวันนี้ใครจะแต่งงานเนี่ยก็จะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะครับเนื่องจากเลิกล่างมีดีถีเรียงหมอนนะครับและช่วงเวลาที่ดีที่สุดเนี่ย14นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกาเนี่ยในส่วนของเลิกบนนั้นก็เป็นทลิตโทเลิกนะหมายถึงเลิกของผู้ขอก็หมายถึงการสู่ขอมั่นหมายแต่งงานได้เช่นเดียวกันนะครับแต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่25พฤศจิกายนวันนี้ก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามอะไรเลิกล่างกลางๆครับเป็นวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีดีทีแบบนี้แต่ทางกัลยโยคนั้นเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ8นาฬิกา1นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับเราไปในส่วนของฤกษ์งามยามดีตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนเองนะคะก็คุณผู้ชมเลือกวันในการทำการมงคลได้นอกจากนี้คุณผู้ชมนะคะที่อาจจะพลาดชมรายการไปหรือว่าอยากจะชมรายการย้อนหลังก็เข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์ตามนี้เลยค่ะ Miracle Channel เว้นวรรคทีวีไทยแลนด์ส่วนใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆของทาง Miracle Channel นะคะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองแล้วก็ฝากด้วยนะคะสำหรับผู้ชมที่อยากจะร่วมงานบุญกันนะเดือนพฤศจิกายนแบบนี้ก็เป็นช่วงของการทอดกฐินนะคะก็ขอร่วมกันนะคะเป็นเจ้าภาพทอดผ้าพระกฐินพระราชทานนะคะณวัดแดงประชาราษฎร์ค่ะซึ่งก็มีโครงการในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมพื้นที่ใช้สอย700กว่าตารางเมตรนะคะเพื่อส่งเสริมให้อุบาสกอุบาสิกาได้มารักษาศีลเจริญจิตภาวนากัน
นะใครสนใจจะไปร่วมบุญกันนะคะก็ไปเจอที่วัดได้เลยนะคะ2วันด้วยกันคือวันที่13และ14พฤศจิกายนณวัดแดงประชาราษฎร์นะคะอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนั่นเองนะคะแล้วก็ฝากด้วยใครที่รับชมเรานอกจากนะคะผ่านโทรทัศน์แล้วนะคะก็ยังสามารถรับชมกันผ่านทางเว็บไซต์ได้นะซึ่งตอนนี้นะคะก็เป็นเว็บไซต์ตามนี้เลย www.miraclechanneltv.net นะคะถึงจะสามารถรับชมเราสดๆนะผ่านทางเว็บไซต์กันได้ส่วนใครมีคำถามต่างๆนอกจากการส่ง SMS เข้ามาการโทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วจดหมายอีเมล address แล้วก็เว็บบอร์ดนะคะก็สามารถฝากดวงชะตาเข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมเองนะคะที่มีคำติชมแนะนำต่างๆก็บอกกันเข้ามากันแล้วกันนะคะแล้วก็คุณผู้ชมติดตามชมรายการกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้ค่ะสำหรับข้อคิดคติธรรมล้มหรือลุกอย่าไปทุกข์กับชีวิตถูกหรือผิดอย่าไปคิดหนีปัญหาดีหรือแย่อย่าไปแคร์คนนินทาชมหรือด่าอย่าไปรับให้กลับคืนไปเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ